โรงเรียนของฉันวันนี้อยู่กันที่โรงเรียนประชานิเวศกรุงเทพมหานครนี่เองครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราชาวประชานิเวศจะพาเพื่อนๆมาขึ้นเครื่องร่อนกันครับพร้อมจะไปหรือยังครับสตีทขึ้นเลยแปลกๆอ๋ออันนี้เครื่องร่อนโฟมครับขึ้นไม่ได้อารมณ์ขันจริงๆเลยนะครับเนี่ยนี่คือห้องชมรมที่พวกเรามาประดิษฐ์และซ้อมเครื่องร่อนกันครับโอ้โหทุกคนดูตั้งใจกันมากเลยนะครับแล้วเครื่องร่อนที่น้องๆบอกมันเป็นอย่างไรกันครับเครื่องร่อนมีทั้งหมด3ประเภทครับประเภทที่1เป็นเครื่องร่อนแบบเดินตามประเภทที่2เป็นเครื่องร่อนแบบยิงยางประเภทที่3เป็นเครื่องร่อนปลามือครับเครื่องร่อนปลามือและเครื่องร่อนยิงยางจะมีความคล้ายๆกันครับก็คือมีการขัดโฟมให้มันสโลปลงมาเพื่อเพิ่มพื้นที่และระยะการวิ่งของลมครับทำให้ความกดอากาศต่ำเครื่องร่อนลอยตัวขึ้นได้ครับส่วนดินน้ำมันเอาไว้ถ่วงเพื่อปรับความสมดุลของเครื่องร่อนครับหางดิ่งใช้ปรับทิศทางซ้ายขวาของเครื่องร่อนหางระดับใช้ปรับเครื่องร่อนขึ้นลงได้ครับประเภทยิงยางจะมีตะขอตรงนี้เพื่อเกี่ยวยางเวลาดีดขึ้นครับเครื่องร่อนปลามือจะมีขนาดใหญ่กว่าเพราะว่าต้องใช้มือจับปีกแล้วก็ปลาขึ้นไปเครื่องร่อนแบบเดินตามนะครับใช้ฟูเกียร์บอร์ดเพื่อการบังคับเครื่องร่อนครับแล้วใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมครับไม่นะครับต้องใช้ฟูเกียร์บอร์ดอย่างเดียวเพราะว่ามันมีแรงดันอากาศเพื่อบังคับตัวเครื่องร่อนครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับการทำเครื่องร่อนยากไหมครับกลางๆครับไม่ยากมากไม่ง่ายมากงั้นทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับพี่ดานโอ้ยโอ้โหเก่งขึ้นจังเลยนะครับสร้างเครื่องร่อนกันเองได้แล้วตอนนี้ยังเป็นแค่ลำเล็กๆในอนาคตน้องๆคิดว่าจะสร้างลำใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับน่าจะให้คนอื่นสร้างครับเอาเป็นงั้นไปเราอาจจะสร้างเองได้ก็ได้นะครับมันยากครับแล้วทำไมน้องๆถึงเลือกอยู่ที่ชมรมนี้กันต่อล่ะครับผมชอบครับเพราะว่ามันมีความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมครับครูชวนมาลองทำครับแล้วก็รู้สึกสนใจก็เลยเข้าชมรมมาทำครับเพื่อนเพื่อนชวนครับก็รู้สึกว่าสนุกดีครับได้ความรู้ด้วยในชมรมมีกี่คนแล้วครับก็รวมเครื่องร่อนทั้งหมดก็ประมาณ14คนครับมีตั้งแต่ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ครับเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นตัวตึงเรื่องเครื่องร่อนเลยใช่ไหมล่ะครับก็น่าจะประมาณนั้นครับไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่รู้ว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาเก่งขึ้นหรือยังไงมีถ่อมตัวซะด้วยนะครับตัวตึงแบบไหนกันมีระดับจังหวัดเป็นรางวัลที่1และระดับประเทศเป็นที่4ของประเทศครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยน้องๆล่ะครับตัวตึงด้วยหรือเปล่าผมได้ที่1ของระดับจังหวัดครับแล้วก็ได้ที่14ของระดับประเทศครับโหนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันผมรู้สึกดีใจมากแล้วครับที่ได้ที่1ระดับจังหวัดการตัดสินเป็นอย่างไรครับถึงชนะเพราะว่าผมได้เวลาดีที่สุดครับตั้งใจมากแล้วครับกิจกรรมเครื่องร่อนนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนบ้างไหมครับคิดแป๊บนึงครับงานครับเพื่อนถ้าเป็นวิชาก็มีวิทยาศาสตร์การงานอาชีพก็มีเรื่องคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์คำนวณปีกเครื่องร่อนเพราะว่าเขามีให้เขียนแบบไว้ตอนแข่งแล้วก็คำนวณเรื่องพื้นที่ปีกครับแล้วก็คิดว่าได้ความรู้จากเรื่องแบบการใช้ของนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับโรงเรียนสนับสนุนแบบนี้รู้สึกอย่างไรครับรู้สึกดีภูมิใจในตัวเองครับว่ามีครูเพื่อนๆมาคอยเป็นกำลังใจให้ก็ดีใจครับที่ได้มาทำรู้สึกภาคภูมิใจครับแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มาฝึกได้ความรู้มาใช้ต่างๆครับแล้วผมจะตั้งใจจะเป็นนักบินให้ได้ครับความสนุกเกิดขึ้นได้แค่เราให้เด็กๆได้มีพื้นที่ปล่อยพลังกันนะครับโรงเรียนของฉันก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะคอยส่งให้น้องๆได้สร้างเครื่องร่อนล่ำใหญ่ได้สำเร็จกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับโรงเรียนประชานิเวศ